สวัสดีครับตอนนี้เราอยู่กันที่ M Star Podcast EP ที่98นะครับสืบเนื่องมาจากช่วงนี้นะครับคุณหมอก็ไปปั่นจักรยานที่สนามเจริญสุขมงคลจิตนะครับตรงสนามบินสุวรรณภูมินั่นเองนะครับแล้วก็เจอกับสภาพอากาศที่เรียกได้ว่าลมเนี่ยพัดค่อนข้างแรงมากๆนะครับจนทำให้เราเนี่ยนะครับต้องใช้แรงในการปั่นจักรยานเนี่ยมากขึ้นนะครับแต่ว่ายังไงก็แล้วแต่นะครับวันนี้เนี่ยคุณหมอคงไม่ได้มาพูดถึงเรื่องราวของการปั่นจักรยานนะครับแต่ว่าลมที่มันแรงขนาดนั้นเนี่ยแล้วถ้ามันพัดแรงมากขึ้นกว่าเดิมเนี่ยมันก็เลยทำให้คุณหมอนึกถึงตอนที่คุณหมอได้มีโอกาสนะครับไปฮ่องกงเมื่อ2สัปดาห์ที่แล้วนะครับแล้วก็ไปเจอกับการประกาศเตือนนะครับพายุตาลิมนะครับที่จะพัดเข้าสู่ฮ่องกงนั่นเองวันนี้เนี่ยก็เลยทำให้กลับมานะครับคิดถึงคำว่าพายุขึ้นมาในใจอีกครั้งหนึ่งนะครับซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยเวลาเราได้ยินคำว่าพายุเนี่ยนะครับพายุเนี่ยมันจะบ่งบอกถึงความรู้สึกเลยแหละว่ามันรุนแรงมันน่ากลัวนะครับเพราะว่าตัวพายุเนี่ยนะครับเขาเรียกว่ามันมีพลังงานในตัวเองเนี่ยสูงมากๆนะครับมันมากพอนะครับที่จะทำให้เราเนี่ยเข้าใจว่าเวลาเมื่อเกิดพายุแล้วเนี่ยมันจะทำลายล้างทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่ต่อหน้ามันสามารถที่จะทำทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยให้อันตรธานหายไปได้ต่อหน้าต่อตาเราเลยทีเดียวซึ่งเชื่อว่าใครๆนะครับก็กลัวมากนะครับเวลาเขาบอกว่ามันจะมีพายุเข้าแล้วส่วนใหญ่เราจะเห็นว่าพายุเนี่ยมันก็จะมาพร้อมกับลมใช่ไหมครับแล้วก็ฝนที่ตกลงมาอย่างแบบแทบไม่ลืมหูลืมตาเลยทีเดียววันนี้เนี่ยก็เลยมีความรู้สึกว่าเราเนี่ยนะครับสามารถที่จะเอาคำว่าพายุเนี่ยนะครับมาเรียนรู้กับตัวเราเองให้มากขึ้นได้เราสามารถเรียนรู้ความรู้สึกของเรากับอารมณ์ของเราเนี่ยซึ่งในที่นี้เนี่ยก็เลยอยากจะเรียกมันว่าพายุอารมณ์นั่นเองแต่ในมุมมองของคุณหมอวันนี้คุณหมอรู้สึกว่าพายุอารมณ์เนี่ยนะครับมันมีอยู่2แบบแบบที่1เลยก็คือพายุอารมณ์แห่งการทำลายล้างกับแบบที่2เนี่ยก็คือพายุอารมณ์แห่งการสร้างสรรค์พายุอารมณ์แบบทำลายล้างเนี่ยนะครับเราคงพอนึกออกนะครับว่าถ้าเราเนี่ยนะครับเจอพายุอารมณ์แห่งการทำลายล้างอารมณ์ของเราเนี่ยมันก็จะเป็นอารมณ์ลบใช่ไหมครับอารมณ์ของเราเนี่ยมันก็จะตกอยู่ในเขาเรียกว่าช่วงเวลาแห่งความทุกข์อ่ะช่วงแห่งเวลาแห่งความโศกเศร้ามันเป็นช่วงเวลาของพลังงานลบที่เกิดขึ้นในตัวเรานั่นเองจริงๆแล้วเนี่ยนะครับคนเราเนี่ยนะครับเวลาเราได้รับสิ่งของหรือว่าเราได้รับสิ่งมีค่าอะไรก็แล้วแต่นะครับมันจะทำให้เรามีความสุขแต่ความสุขเนี่ยนะครับมันจะเกิดขึ้นกับเราเนี่ยได้ไม่นานซึ่งมันต่างกันกับเวลาเราเนี่ยสูญเสียของบางสิ่งบางอย่างไปเราจะอยู่กับมันเนี่ยนานมากกับอารมณ์ทุกข์อารมณ์เศร้ากับของที่มันหายไปคุณหมอจะยกตัวอย่างให้เห็นชัดเจนนะครับว่ายกตัวอย่างเช่นนะครับวันนี้เราอยู่ในธุรกิจเอมตาวันที่เราประสบความสำเร็จในธุรกิจเอมตาในเข็มเกียรติคุณระดับใดๆก็ตามนะครับเราจะตื่นเต้นเราจะมีความสุขนะครับแต่เชื่อไหมว่าความสุขนั้นน่ะหลายๆคนก็คงเคยเป็นนะครับว่าความสุขเนี่ยเราจะตื่นเต้นเรามีความสุขกับมันเนี่ยได้อยู่เพียงช่วงระยะเวลาสั้นๆอ่ะบางคนเนี่ยตื่นเต้นมีความสุข 3-4 วันเองความสุขนั้นก็หายไปละแต่บางคนเนี่ยอาจจะตื่นเต้นเป็นสัปดาห์เลยหรือว่าเป็นเดือนนะครับแต่ในที่สุดเนี่ยความรู้สึกต่อความสุขของการได้รับความสำเร็จในระดับเกียรติคุณต่างๆเนี่ยนะครับของเราเนี่ยมันก็ค่อยๆเลือนหายไปจากตัวเราคราวนี้เรากลับมาดูนะครับว่าในทางตรงกันข้ามสมมุติว่าวันนี้เราทำสิ่งของที่มีค่าเนี่ยหายไปยกตัวอย่างเช่นเราทำแหวนเพชร1วงเนี่ยหายไปถามว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับเรานะครับก็เชื่อมั่นเลยนะครับว่าเราจะต้องเกิดความทุกข์ใช่ไหมเราจะเกิดความกังวลไม่มีความสุขความเศร้าหมองนะครับอารมณ์พวกนี้โอ้มันจะอยู่กับเรานานมากนะครับบางคนเนี่ยอยู่กันเป็นหลายๆเดือนบางคนอยู่กันเป็นปีนะครับแล้วก็มันเหมือนกับเราจมอยู่กับอารมณ์ของความทุกข์แบบนี้ว่าเอ๊ะมันหายไปไหนเราจะคิดวนเวียนวันแล้ววันเล่าอยู่ตลอดเวลาบางครั้งเราไม่รู้นะครับว่าบางทีนะครับเราไม่ได้ทำแหวนเพชรหายนะแต่เราได้ทำสิ่งมีค่าบางสิ่งบางอย่างในชีวิตของเราหายไปแต่เรากลับไม่ได้รู้สึกว่าทำไมเราไม่รู้สึกทุกข์กับมันนั่นแหละครับคือสิ่งที่คุณหมออยากจะพูดถึงในวันนี้ว่าสิ่งที่เราได้เรียนรู้ก็คือในวันที่เราเนี่ยนะครับประสบความสำเร็จในธุรกิจเอมตาในระดับเข็มเกียรติคุณใดก็ตามนะครับ
แม้นว่าความสุขเนี่ยมันจะเกิดขึ้นกับเราอยู่ได้ไม่นานก็ตามแต่สิ่งที่มันดีกว่าก็คือถ้าเราเนี่ยเป็นคนหนึ่งนะครับที่เปลี่ยนจากอารมณ์พายุแห่งการทำลายล้างเนี่ยมาสู่อารมณ์แห่งการสร้างสรรค์ซึ่งมันเป็นอารมณ์ที่มันจะเผาไหม้ความรู้สึกในใจของเราให้เราตื่นเต้นให้เรากระตือรือร้นให้เราเกิดแรงบันดาลใจแล้วในที่สุดเนี่ยให้เราเกิดความรู้สึกและความตั้งใจที่จะตั้งเป้าหมายรอบใหม่ให้สูงขึ้นจนกระทั่งเราตัดสินใจอย่างเด็ดขาดที่จะประสบความสำเร็จแล้วเราก็ลงมือทำอย่างเต็มที่เพื่อให้เป้าหมายที่มันตั้งขึ้นมาใหม่นั้นเนี่ยประสบความสำเร็จและแน่นอนนะครับเมื่อเราตั้งใจแล้วเราทำมันได้สำเร็จอีกครั้งหนึ่งในเข็มเกียรติคุณที่สูงขึ้นมันก็จะทำให้เรามีความสุขเราได้ชื่นชมกับความสำเร็จเราได้ภาคภูมิใจของตัวเราเองสิ่งสำคัญก็คือมันสร้างความเชื่อมั่นให้เกิดขึ้นในตัวของเราเองเนี่ยมากยิ่งขึ้นทำให้เราเนี่ยมีความมุ่งมั่นที่จะตั้งเป้าหมายให้สูงขึ้นไปอีกเพราะความสำเร็จที่มันสูงขึ้นเนี่ยมันหมายถึงการที่เราจะได้รับรายได้ที่สูงขึ้นเราได้รับโบนัสที่มากขึ้นความสำเร็จของผู้คนในองค์กรของเราก็มากขึ้นด้วยเช่นเดียวกันดังนั้นเนี่ยจะเห็นได้ว่ายิ่งเรานำพายุอารมณ์แห่งการสร้างสรรค์เนี่ยมาใช้บ่อยมากขึ้นเท่าไหร่เราก็จะยิ่งประสบความสำเร็จในธุรกิจเอมตามากยิ่งขึ้นเท่านั้นการที่เราเนี่ยนะครับทำแหวนเพชรหายมันอาจจะมีมูลค่าเป็นแสนบาทหลายแสนบาทหรือเป็นล้านบาทก็ตามมันทำให้เราโศกมันทำให้เราเศร้ามันทำให้เราเป็นทุกข์อยู่เป็นเดือนเป็นปีแต่วันเนี้ยคุณหมออยากให้เรากลับมาคิดนะครับว่าถ้าวันนี้เราเข้าใจธุรกิจเอมตาอย่างแท้จริงอ่ะแล้วเรามองเห็นว่าการที่เราเนี่ยไม่ชัดเจนต่อการตั้งเป้าหมายการที่เราเนี่ยไม่ชัดเจนต่อการบริหารจัดการเวลาในการสร้างธุรกิจเอมตาของเราการที่เราเนี่ยไม่ชัดเจนต่อความมุ่งมั่นที่จะสร้างความสำเร็จในธุรกิจเอมตาของเราในทุกๆเดือนหรือว่าในทุกๆปีให้ประสบความสำเร็จได้อย่างที่เราตั้งใจไว้เนี่ยมันก็เปรียบเสมือนเราอ่ะได้ทำแหวนเพชรของเราอ่ะหายไปวงแล้ววงเล่ากี่วงแล้วที่เราเนี่ยนะทำแหวนเพชรหายไปแล้วเราก็ต้องมาติดกับดักของพายุอารมณ์แห่งการทำลายล้างที่มันทำให้เราเนี่ยไม่มีกำลังใจทำให้เราหมดกำลังใจทำให้เราตกอยู่ในอารมณ์ของคนหมดไฟทำให้เราเนี่ยไม่มีความกระตือรือร้นที่จะลุกขึ้นมาสร้างความสำเร็จเพื่อทดแทนสิ่งที่มันหายไปวันนี้เนี่ยเราคงต้องลองนะครับพาตัวเองเนี่ยออกมาจากพายุอารมณ์แห่งการทำลายล้างพาตัวเองเนี่ยออกมาจากบรรยากาศหรือว่าสิ่งแวดล้อมที่เป็นลบพาตัวเองเนี่ยไปอยู่กับคนที่มีพลังพาตัวเองไปอยู่ใกล้กับคนที่มีเป้าหมายที่จะประสบความสำเร็จในธุรกิจเอมตาแล้ววันนั้นเนี่ยเราจะเข้าใจได้เลยนะครับว่าเรากำลังที่จะหยุดพายุอารมณ์แห่งการทำลายล้างในตัวของเราเนี่ยออกไปและในที่สุดเนี่ยมันก็จะทำให้เราเนี่ยสามารถที่จะเติมพายุอารมณ์แห่งการสร้างสรรค์เราจะได้ศึกษาเรียนรู้ที่จะทำให้เราเนี่ยรู้จักตัวเราเองเนี่ยมากขึ้นรู้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยชีวิตของเราเนี่ยเราต้องการอะไรที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้นเรียนรู้ที่จะพัฒนาตัวเองเสริมสร้างกำลังใจให้กับตัวเองสร้างแรงบันดาลใจให้กับตัวเองและสิ่งสำคัญเลยก็คือตั้งเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่ทุกๆครั้งที่สำเร็จได้ตามเป้าหมายแล้วเราต้องไม่ลืมว่าเรายังมีเป้าหมายที่สูงขึ้นที่มันท้าทายรอเราอยู่ด้วยเพราะความสำเร็จในเป้าหมายที่สูงขึ้นในแต่ละครั้งมันคือการสร้างอิสรภาพในชีวิตให้เกิดขึ้นกับตัวเราด้วยธุรกิจเอมตาธุรกิจที่เป็นเครื่องมือเปลี่ยนชีวิตเพียงแค่เราเนี่ยต้องลิขิตมันขึ้นมาด้วยตัวของเราเองสิ่งที่ซ่อนอยู่ในพายุเนี่ยมันคือพลังงานศักดิ์ที่มหาศาลและพร้อมที่จะปลดปล่อยออกมาทันทีที่มันพัดผ่านถ้าเราเนี่ยรู้จักเอาพายุในตัวของเราที่เต็มเปี่ยมไปด้วยศักยภาพที่สามารถนำมาสร้างความสำเร็จในธุรกิจเอมตาของเราเพียงแค่เราเอาพายุในตัวเราเนี่ยนะครับมาพัดพาอารมณ์ของคนมีเป้าหมายแบบเราพัดพาอารมณ์ของคนมีความฝันแบบเราพัดพาอารมณ์ของคนที่มองเห็นอนาคตที่สวยงามแบบเราที่ใครหลายๆคนเขาอาจจะยังมองไม่เห็นแต่ในเมื่อเราเนี่ยมองเห็นเราก็มีโอกาสที่จะส่งมอบ
โอกาสทางธุรกิจเอ็มตาให้กับเขาและนำพาเขาไปประสบความสำเร็จร่วมกันกับเราดังนั้นจงใช้พายุอารมณ์ในทางสร้างสรรค์เพื่อสร้างธุรกิจเอมตาของตัวเราเองให้ประสบความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่คุณหมอเชื่อว่าถึงวันนั้นน่ะเราก็คงอยากให้ตัวเราอ่ะเป็นคนหนึ่งที่มีพายุอารมณ์แห่งการสร้างสรรค์เนี่ยมันเกิดขึ้นครั้งแล้วครั้งเล่ารอบแล้วรอบเล่าเพื่อความสำเร็จกับเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่เพื่อเข็มเกียรติคุณที่ยิ่งใหญ่ที่รอให้เราทุกคนเนี่ยมาครอบครองเป็นเจ้าของในที่สุดนั่นเอง